ได้ถือโอกาสซึ่งรอมานานมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือของกรมการพลังงานทหารความจริงศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่ความภาคนำความภาคภูมิใจมาให้กับประเทศไทยและคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นโรงกลั่นน้ำมันของคนไทยสร้างเองผลิตเองทุกอย่างแห่งแรกของประเทศแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจำหน่ายน้ำมันให้ประชาชนในราคาถูกภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าปั๊มสามทหารในอดีตครับ60กว่าปีมาแล้วนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพลังงานเพื่อความมั่นคงไม่ใช่เพื่อการค้านะครับแต่วันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปผมก็ได้ถือโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเป็นขวัญให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มาดูแง่มุมต่างๆว่าต่อไปจะช่วยกันพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะต้องเตรียมการเรื่องการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับผมก็คิดว่าคงจะต้องรวบรวมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะคือที่นี่ด้วยครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดในการมาสำรวจแล้วก็ก่อสร้างตั้งโรงกลั่นแห่งนี้ขึ้นมาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเปิดเมื่อปีตรงมันมกราคม2501นะครับแล้วก็สามารถผลิตน้ำมันขึ้นมาเองจากแผ่นดินไทยนะมากเกินความคาดหมายสามารถเหลือจากกองทัพมาให้กับประชาชนขายภายใต้แบรนด์3ทหารนะครับแล้วก็พอต่อมาช่วงที่เกิดวิกฤตสถานการณ์น้ำมันและน้ำมันในประเทศที่ขุดเองตรงนี้ก็เริ่มร่อยหรอนะครับรัฐบาลในช่วงปี2520กว่าก็เปลี่ยนแปลงเอาปั๊มสามทหารเนี้ยไปเป็นปั๊มปตท.แล้วก็ยกฐานะขององค์การเชื้อเพลิงซึ่งเป็นคนดูแลปั๊มสามทหารเนี้ยให้มาเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งจากวันนั้นมาเนี้ยก็กลายมาเป็นปตท.แล้วก็คอนเซ็ปต์ตรงนี้ที่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังคุณพ่อพูดมาตั้งแต่เด็กๆพลังงานก็เป็นเรื่องความมั่นคงแต่ทุกวันนี้พลังงานโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันกลายเป็นเรื่องการค้าและพี่น้องประชาชนก็กลายเป็นผู้บริโภคต้องจ่ายผลกำไรให้กับผู้ประกอบการตรงนี้ผมพยายามจะเอากลับมาเหมือนเดิมให้ได้ว่าพลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับและปีนี้2567ผมบอกไว้แล้วว่าผมจะรื้อนะครับผมไม่ปรับนะครับโครงสร้างน้ำมันผมจะรื้อทั้งระบบสิ่งที่สำคัญคือผมจะสร้างระบบสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงของประเทศและผมก็จะใช้ระบบนี้มาดูแลระดับราคาน้ำมันให้พี่น้องประชาชนนะครับปลดแอกพัฒนาการชีวิตจากราคาน้ำมันตลาดโลกให้เป็นเรื่องของรัฐบาลกับผู้ค้าประชาชนก็จะหลุดจากบ่วงตรงนี้ไปผมจะทำให้ได้ครับขอบคุณครับAngel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลแพมลีคนไทยชาวพะเยา
ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty